สืบเนื่องจากกรณีน้ำป่าจากเทือกเขาซับพรมได้ไหลหลากเข้าสมทบกับมวลน้ำที่เขื่อนคลองยางทำให้ล้นสปริงเวย์ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักช่วงบริเวณทางโค้งหน้าโรงสีอรุณพัฒนาก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอหนองไผ่ถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนทั้ง4ช่องการจราจรรวมถึงถนนเส้นคู่ขนานโดยระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50-80 เซนติเมตรระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ความคืบหน้าในจรัสสีมูลในอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยกำลังทหารจากชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองกำลังพ่อเหยียบบ้านเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่เจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการร่วมกันช่วยกันขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงและออกเดินแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากต่อเนื่องรวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนทางหลวงหมายเลข21เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีรถที่สัญจรวิ่งไปมาอย่างคับคั่งและมีรถติดสะสมซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมถนนเริ่มคลี่คลายคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกรอบปริมาณน้ำคงลดลงและสามารถสัญจรได้ตามปกติทางนี้นายจรัสสีมูลในอำเภอหนองไผ่เปิดเผยว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่ประกอบด้วยตำบลห้วยโป่งตำบลยางงามตำบลนาเฉลียงตำบลหนองไผ่ตำบลวังโบดตำบลกองทูลและตำบลบัววัฒนาบ้านเรือนราษฎรข้าวของเครื่องใช้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรอีกนับพันไร่ซึ่งเบื้องต้นได้มอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกสำรวจเพื่อสรุปความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง